เริ่มแรกนะครับกับ Huawei Nova 3i นะครับซึ่งตัวนี้มีราคาอยู่ที่ 9,990 บาทนะครับแล้วก็มีให้เลือกหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สี White Pearl นะครับซึ่งจุดเด่นแล้วก็ตอนนี้ที่เราสัมผัสก็คือสีน้ำเงินแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสีม่วงนะครับสวยงามมากมายเพราะว่าตัวนี้ใช้ขุมพลังเป็นตัวของ Kirin 710นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมกับ GPU Turboแล้วก็มีรุ่นเล่นต่างๆที่เรียกได้ว่าครบครันในแบบฉบับของ Huawei นะครับแล้วก็เมื่อราคามันเป็นอย่างนี้นะครับจุดเด่นของตัวเครื่องที่มีขนาดหน้าจอ 6.3 นิ้ว Full HD เนี่ยก็เรียกได้ว่าตอบสนองให้คุณได้ครบหมดทุกอย่างรวมไปถึงกล้องนะครับซึ่งมีเทคโนโลยี AI มาให้ด้วยแต่อาจจะยังไม่เต็มสูบเหมือนกับตัวของ Nova 3ที่กำลังจะรีวิวต่อไปนะครับแล้วก็มีรุ่นเล่นอย่างเช่น 3DQ ตัวของ Q emoji นะครับซึ่งเหมือนกับ emoji ทั่วไปในรูปแบบของ Samsung หรือตัวของ iPhone X นะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับมีความละเอียดค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นเลนส์ทั้งหมด2หน้า2หลัง2นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าถ้าเข้ามาตอนนี้ก็คือกำลังจะเข้ามาในไม่ช้านี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากมายนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยก็มีทั้งเกี่ยวกับตัวของฟิลเตอร์ต่างๆแล้วก็การปรับหน้าชั้นหลังเบอร์ทำได้ดีอย่างที่คาดไม่ถึงนะครับส่วน Nova 3นะครับก็เป็นรุ่นเรือธงของตระกูล Nova นะครับแต่ว่ายังไม่ถึง P20 ต้องทำความรู้จักกันใหม่นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะคล้ายนะครับกับตัวของ Honor 10เพราะว่ามีขนาด BAI Camera เหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับ2สีอย่างที่เห็นในรูปนี้นะครับก็ถือว่าให้ความสวยงามที่ลงตัวดีแต่ว่าสังเกตเท็กซ์เจอร์นิดนึงนะครับว่า Nova 3เนี่ยจะสีจะมนกว่า Nova 3i พอสมควรนะครับแล้วก็หน้าจอสเปคต่างๆเนี่ยที่เดือดเบิร์นกันหมดมีพอร์ตชาร์จที่แตกต่างกันโดยพอร์ตชาร์จของตัว Nova 3เป็น Type-C นะครับส่วน Nova 3i เป็น Micro USB ทำให้ราคาของ Nova 3ปกติเนี่ยจะพุ่งไปอยู่ที่ 15,990 บาทนะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ตัวเครื่องนี้ผมว่าจัดว่าสวยงามใช้ได้อย่างที่เห็นนะครับราคานี้เนี่ยมีของแถมให้นะครับซึ่งสามารถติดตามได้ใน preview.itgang.com นะครับซึ่งเปิด pre-order นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ใครอยากได้ก็อย่าลืมไปจัดการติดตามจองกันให้เรียบร้อยนะครับรีวิวจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพบกันแน่นอนสำหรับ Nova 3นะครับส่วน Nova 3i นั้นอาจจะต้องรอกันอีกสักพักนึงเพราะว่าเนื่องจากผมก็ทำได้ทีละเครื่องนะเนาะก็อยากให้ติดตามกันในรีวิวดีกว่าตอนนี้ก็ขอให้ชมพรีวิวแล้วก็ไปอ่านบทความให้เรียบร้อยนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเพื่อเป็นการตัดสินใจของคุณเองครับ